สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการหาคอร์ดกีตาร์โดยใช้ FV ต่างๆของ Google Chrome นะครับขั้นแรกก็เปิดเบราว์เซอร์ของ Google มาที่ Store นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่าคอร์ดนะครับ CHORD นะครับกด Enter เมื่อเรากด Enter แล้วเราก็จะเจอโปรแกรมนะครับซึ่งเป็น FV นะครับเกี่ยวกับคอร์ดกีตาร์เยอะแยะมีให้เลือกมากมายนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะใช้ตัวคอร์ดของ Fender ตัวนี้นะครับผมก็จะคลิกที่ Free กดเข้าไปรอการทดสอบเพิ่มครับกดคำว่าเพิ่มครับมาแล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะได้แอปซึ่งเป็นโปรแกรมในการที่จะหาคอร์ดกีตาร์ในการที่จะฝึกคอร์ดกีตาร์นะครับเรามาดูว่าโปรแกรมนี้หน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับคลิกเข้าไปครับมี2แบบให้เลือกเนาะผมจะเลือกแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปโอเคครับโปรแกรมนี้ก็มีทุกคอร์ดที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปใช้นำไปประยุกต์นะครับแล้วก็หาคอร์ดกีตาร์ได้ในแบบง่ายๆนะครับก็มองดูแล้วก็เราสามารถที่เข้าใจได้ง่ายมากๆนะครับคอร์ดนี้ก็เป็นคอร์ด C นะครับ C major นะครับธรรมดานะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับหากเพื่อนๆไม่ชอบในโปรแกรมนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะหาโปรแกรมอื่นนำมาใช้ได้ครับ